สวัสดีครับชื่อตังมังคพรนะครับก็เป็นหมอทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเวชศาสตร์ทางเพศแล้วก็เพเรียคลินิกครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาเผยแพร่เรื่องเพศพิธีกรเป็นแบบคุณปิงปองตังเลยอยากมาเลยตังนั่งแล้วคุณนั่งอยู่ทำไมน้ำอสุจิอ่ะเขากินได้ไหมเขาขาดอยู่ประมาณขาดอยู่ประมาณอ๋อไม่เดี๋ยวว่าชะนีเพื่อนคือที่จริงอ่ะครับมันมีวิธีการฝึกนะฝึกขมิบก้นอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังนี่มันนี่เลยหมอจะทำอะไรฮะหมอไม่ใช่ไปล้างตู้เย็นกันตรงนี้เลยนี่ถุงยางอนามัยเราสามารถใช้ล้างตู้เย็นได้และนี่คือครั้งแรกในการเรียนผ่านสื่อของดีเจนุ้ยค่ะทุกคนทำผลงานได้ดีมากแต่ตั้งขอเลือกเก่งไปหมดแล้วอ่ะไม่อยากให้นับ5พี่มันทำให้เก่งอ่ะเริ่มจาก8ได้ไหมเริ่มเออได้ไหมเออเนี่ยสบายใจขึ้นหน่อยเออเอายังอ่ะไม่เริ่มเลยมาสิอ่ะเลย1 2 3 4ไม่ไม่อยากดีขึ้นไม่เลยอย่า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 จะกลัวจะไม่ทำงานสาวอ่ะสาวมันเก่งไปหมดไงมันเก่งบอกแล้วมันเก่งเออมันไม่คอยมันงงๆนะเอาสิสวัสดีค่ะและนี่คือรายการคุณหมอขาฉีดยาหนูน้อยมาอีกแล้วมึงเข้าสคริปต์ไปไปหันมาปุ๊บรู้เลยเข้าสคริปต์เก่งรู้เลยเหรอแสดงว่ามันหลอกเราบอกหนูไม่อ่านสคริปต์แล้วให้เราอ่ะพอเขายืดพี่อ่อนยืดสคริปต์ให้ดีเจนุ้ยเรียกสคริปต์ทิ้งเพราะว่าเชื่อว่ารายการนี้ไม่มีสคริปต์แต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ก็คือหันมาหันมาแล้วแม่ก็คือเริ่มเข้าเลยเริ่มเข้าสคริปต์ว่าจะบอกว่าแม่มาอีกแล้วนะหน้าใหม่ๆนะแปลกเป็นพิธีกรใหม่ๆอีกแล้วงี้อย่าพูดคำว่าหน้าใหม่ต้องพูดว่าตั้งแต่หยุดมาปลายปีต้นปีเนี้ยยังไม่ได้พบคุณหมอเลยนะมันเริ่มมีการคอยลงยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหรอเออเราพบมาเยอะเหมือนกันนะสิ่งไหนอ่ะอะไรอ่ะเอียงหรอแป๊บนึงทุกคนเอียงหรอแป๊บนึงนะไม่มีใครเลือกหนูฉันเป็นคนพูดเพราะมึงหลอกกูให้กูทิ้งสคริปต์ทุกอย่างเลยไม่ฟอลอ่ะฉันติดตามมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ออฟมาอยู่อ่ะเธอไม่เคยถูกเลือกเลยเข้าสคริปต์ไม่ต้องฟังพวกกูเดี๋ยวเราไปดูว่าเราอ่ะวันนี้เราจะมีน้ำยากันแค่ไหนเข้าลูกค้าค่ะแม่ทำอะไรอยู่อ่ะมันเสียเวลารู้ไหมตอนนี้คุณหมอเขามารออยู่แล้วอ่ะนี่ขอเวลาแป๊บเดียวได้ไหมกำลังเช็ดสิวอยู่จ้าเป็นสิวว้ายเป็นสิวหรือแม่จะตายไหมจะถ่ายรายการกับหนูได้หรือเปล่าแม่ต้องตายจะตกใจอะไรอ่ะพอเพี้ยวนี่มาด้วยโชคดีนะที่เพี้ยวนี่มาด้วยอ่ะอันนี้มันคืออะไรคะแม่นี่ก็คือซอฟต์ครีมน้ำเกลือขวดใสฉลากฟ้าไงล่ะอันนี้นะคนที่เป็นสิวเนี่ยชอบบีบสิวเนี่ยคุณมีติดไว้เลยปิงปองจะได้เช็ดหัวสิวให้สะอาดก่อนทายาจะได้หายไวๆเห็นขวดใสๆแบบนี้บอกเลยนะฮะว่านอกจากจะเช็ดสิวแล้วยังทำความสะอาดอย่างอื่นได้อีกโหลอะไรบ้างอะแม่ล้างจมูกได้1ล้างแผล2ล้างตาล้างคอนแทคเลนส์ก็ใช้ได้และถ้าในปากเป็นแผลร้อนในเนี่ยอมกลั้วปากได้ด้วยนะอ๋อเป็นฟีลแบบขนาดเรามีแผลอะไรก็อมไปได้เลยก็ใช่หนูเป็นคนชอบอมมากนี่ไงแต่ว่าหนูก็กลัวนะแม่อะไรแบบเช็ดๆแบบนี้เช็ดไปมันจะแสบผิวหรือเปล่าหนูต้องลองอ้าวไหนเรามาลองกันดูเลยว้าวไม่แสบจริงด้วยก็ใช่อ่ะสิซอฟต์ครีมขวดนี้เขาอ่อนโยนไม่แสบผิวเป็นเกลือจากนิวซีแลนด์เลยนะว้าวจริงๆแนะนำเลยขวดใหญ่ติดไว้ที่บ้านขวดเล็กพกติดไว้ในกระเป๋าขวดใส่ฉลากฟ้าแบบนี้ไปหาซื้อกันเลยจ้าไปเลยจ้า
นี่วันนี้คุณหมอของเราในวันนี้เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากใน YouTube คุณเขามีคนตามเขาถึง 600,000 คนบอกเลยนะเขาไม่ได้พึ่งเรานะเราแบบพึ่งเขาใช่เพราะว่าเขาเป็นคุณหมอคนดังคนฮอตที่ทุกคนรู้จักหมอตังหมอตังหลายคนรู้จักผ่านรายการนี้ฮะเวรชันสูตรเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคดีแบบฆาตกรรมอำพรางอำมหิตลึกลับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราดูว่าไปดูหน้าเขาก็เลยกันนะฮะซึ่งคุณหมอตอนนี้ก็คือแต่งหญิงวันนี้ก็คือมิติใหม่ของรายการปกติจะเป็นผู้ชายผู้ชายแต่วันนี้จะเอาเป็นแบบว่ามีนมผมยาวมาไม่ใช่อันนั้นแฟนของเขาอันนี้พูดตรงๆจากใจนะสะเทือนใจเหมือนกันทำไมเพราะว่าที่ดูของคนอื่นมาคุณหมอเขาก็ขึ้นมาเดียวๆนี่กูเห็นลงรูปคู่เต็ม IG ไปหมดเลยอ่ะพาเมื่อรับตอนรับแม่ไงเหรอเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามิติอย่างเราอ่ะคือเขาไม่เอาวันหลังมาบอกก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าคาดหวังเหมือนกันว่าอยากจะมีแฟนเป็นหมออยู่หัวเป็นหมอเอออะไรอย่างเงี้ยแต่มึงดูรูปนี้สิอ่ะดูแล้วกูยังไงต่อเอามาทำไมหมายถึงว่าเอากูมาทำไมใช่คือรายการดำเนินต่อได้เลยแต่ว่าเอากูมาทำไมให้มาเจ็บใจกับตรงนี้เราจะมาเพื่อที่จะมาแบบมาแอลมาแล้วมาเจอในไอจีได้เป็นอย่างนี้มันดับฝันไหมมันดับฝันแล้วคนที่เขาอยากรอการเปิดวาร์ปอยู่เงี้ยไม่ใช่แม่คุณผู้ชมที่รอดูอยู่อ่ะแม่ต้องเปิดใจกว้างๆนะเราอยากเป็นเมียเขาเราไม่ต้องไปสนใจเมียที่เขามีอยู่ตอนนี้แล้วเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากคือเขาเป็นหมอเวชศาสตร์ทางเพศไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่คือมันเป็นฟิลไหนรู้ป่ะเป็นฟิลที่แบบว่าถ้าสมมติว่าคาแรคเตอร์ของฉันน่ะผมชอบปัสสาวะลาดตัวคู่นอนอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรฉันชอบมันเป็นฟิลนั้นอมหัวไม่ตีนอย่างเงี้ยแต่คุณหมอคนนี้ฉันพูดตรงๆนะเป็นคุณหมอที่ไม่เปิดใจไม่มีรูปถอดเสื้อใน IG เลยแฟนเขาคือมันห่วงหรือเปล่าเขาเปิดได้มากสุดก็คือแค่นี้เปล่าแล้วรักกันอีกคือสักเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันไปเลยแต่ยังไม่ให้วาร์ปคุณหมอนะให้เธอดูรายการจบแล้วค่อยไปให้วาร์ปนะคะใน Facebook คุณหมอคะฉีดยาหนุนหน่อยจ้าอ่ะพร้อมแล้วเชิญเบิกตัวคุณหมอมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ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 ชื่อตังมังคพรนะครับก็เป็นหมอทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเวชศาสตร์เพศแล้วก็เพทวิทยาคลินิกครับเพื่ออย่างคลินิกอะไรนะเพทวิทยาคลินิกหมอคือบินมาจากเชียงใหม่เลยใช่แล้วครับมาจากเชียงใหม่มาเพื่อรายการเราเลยเหรอถูกต้องครับผมใช่อยากรู้วิธีการคิดว่าทำไมถึงมาอันนี้อ๋อแบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาเผยแพร่เรื่องเพศให้กับเซเลบริตี้ในวงการใช่ครับเชื่อไหมที่หมอพูดตะเกียนะหมอโรคจิตเหมือนกันนะเออเหรอแต่เราก็ฟีลเหมือนโรคจิตๆเหมือนกันอ่ะเราเหมือนเอาตัวเองมาเป็นพรหมจงพรหมจันทร์พรหมเอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเราล่างเราล่างสุดนะไม่ใช่ตอนโปรดิวเซอร์บอกว่าเฮ้ยมารายการพิธีกรเป็นแบบคุณปิงปองตังเลยอยากมาเลยอยากจะมาพูดเรื่องเพศกับพี่ปิงปองแล้วนั่งแล้วคุณนั่งอยู่ทำไมเขาได้แจ้งไหมคะว่าไม่ได้เจนุ้ยหรือที่มาเข้าใจว่ามีซาร่ามีต้นหอมมาได้ไหมแจ้งครับคืออยากมาแบบเพื่อจะสอนเรื่องนี้เลยหรอใช่เป็นคนชอบอะไรเต็มไม้เต็มมือแล้วยิ่งยังผมติ่งอย่างเงี้ยมันคือเอาไปไว้ไหนในจังหวะใจคะเธอทำงานอยู่ในแบบเห็นอัดรายกงอัดรายการอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ต้องบินมากรุงเทพอย่างเงี้ยหรอมี2ที่ครับสตูมีที่กรุงเทพแล้วก็มีที่บ้านที่เชียงใหม่ด้วยคือนอกจากเขาเป็นคุณหมอนะรายการเขาดังมากใช่ทำไมเธอชอบแล้วเขาชอบพูดเรื่องอินไซด์แบบเรื่องคดีพิลึกแล้วทำไมถึงไปชอบอะไรแบบนั้นนะเธอคือต้องบอกก่อนว่าเรามาทำคดีเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเป็นคนสะใจนะครับที่ให้มันเกิดขึ้นแต่เราอยากจะแบบเรียนรู้แล้วก็แบบถอดบทเรียนจากเคสนี้ส่งให้แบบผู้ฟังผู้ชมอะไรเงี้ยครับสมมุติเขามีแบบญาติพี่น้องก็จะได้ดูแลมีวิธีดูแลแล้วต่างเป็นคนชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวสอบสวนเลยอยากทำอะไรเงี้ยครับมีอาชีพมากมายเธอทำไมถึงเรียนหมอฮะต่างอยากเป็นพี่เขาเรียกว่าอยากเป็นคนทำรายการท่องเที่ยวนะเมื่อก่อนอยากเรียนนิเทศอยากทำรายการท่องเที่ยวแต่ตอนม.4ต่างอ่ะผ่าตัดใหญ่ครับต่างเป็นเหมือนกับ obstruction หรือว่าลำไส้มันกลืนกันพอลำไส้มันกลืนกันปุ๊บเราจะปวดท้องมากปวดแบบนอนบิดไปบิดมาจนแบบต่าง
ปเจอคุณหมอท่านหนึ่งเขาช่วยตังไวแล้วก็ผ่าตัดจนมันแบบตังก็หายจากโรคนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราได้ช่วยคนน่ะทำให้เขาหายจากอาการเจ็บป่วยมันเป็นสิ่งที่มันดีมากๆเนี่ยเราก็เลยอยากมีโอกาสได้เป็นหมอได้ช่วยเหลือคนด้วยเพราะเราเคยเจ็บป่วยมาก่อนใช่ใช่ใช่เราเคยได้รับการช่วยเหลือเราก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นในต่อไปไงแต่คุณมองไม่เห็นภาพว่าลำไส้กลืนกันเป็นยังไงถอดลำไส้ได้ไหมไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดนั้นเริ่มจากการแกะหัวให้ลอยในห้องไม่ได้เป็นลำไส้แบบลำไส้เล็กเนี่ยนะครับขยับไปขยับมาปุ๊บมันก็งาบกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็พันกันไปพันกันมาเพราะว่าเราย่อยอาหารลำไส้มันต้องเคลื่อนที่แต่พอมันผิดจังหวะปุ๊บมันก็งาบกันบิดกันไปกันมาก็กลายเป็นเหมือนว่าเชือกหนึ่งเส้นอ่ะมันกลายเป็นโป่งอาหารที่ไปมันก็ไปไม่ได้มันเลยล้นมันเลยขดมันเลยเบียดใช่เราเลยอ้วกปวดท้องอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องผ่าตัดแต่ฟังเสียงคุณหมอมีความรู้สึกว่าคุณหมอเป็นคนแบบว่าใช้เสียงเป็นใช่เป็นไงเข้าไปไงถ้าถามเฉยๆคือความฝันของคุณหมอคือการเป็นนักพากย์ใช่ไหมมันก็คือสคริปต์โอ้พี่ยอดมันสายแววสิบกว่าปีที่ออกมาแต่ถ้าฉันไปเบิ้มคือความฝันอีกอย่างของคุณหมอคือการนักแพทย์คือพูดอย่างนี้เลยมันไม่ได้มันไม่มีชั้นเชิงหรอคือตังอยากเป็นนักพากย์เสียงเพราะตังชอบดูรายการดูหนังดูอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่ก็เลยอยากเป็นนักพากย์เสียง voice over ก็จริงนะเพราะว่าเราขับรถไปแล้วก็เปิดคลิปคุณหมออย่างเงี้ยเรื่องราวที่คุณหมอเขาเล่าเคิร์มจนเราแบบฟังเขาอยู่ดีแบบอ้าวครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงมาทีละการยาวๆมากๆอ่ะจริงหรือเปล่าตอนล่าสุดของตังตอนอะไรถ้าฟังจริงไม่จริงนะ ไม่ได้ทำทุกเรื่องนะเอางี้ดีกว่าตังอ่ะชอบดูรายการหนึ่งไม่รู้ว่าเคยดูกันไหมฮะที่แบบเป็นรายการญี่ปุ่นพาไปกินอาหารอะไรต่างๆสำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาหารจานยักษ์แล้ววันนี้ก็มาเจอกับไจแอนชิโรตะวันนี้เขาจะมากินราเมงจานยักษ์ให้หมดเลยแล้วคำแรกล่ะเป็นยังไงประมาณนี้ใช่ใช่ครับพูดตรงๆนะไม่ได้ฟังเสียงดูท่าดูท่าแต่สอดคล้องนะแต่สอดดูไปด้วยกันได้นี่แหละคือความสามารถที่เขาก็เลยมาทำเป็นดูทง YouTube แล้วขอแล้วมันเลิศไงจะไม่ชอบเลยมันจริงจังอ่ะขอเป็นอะไรที่แบบเราอยากรู้จริงๆได้ไหมได้ไหมเพราะว่าคุณหมอทำงานเกี่ยวกับเรื่องเพศหมอด้านเวชศาสตร์ทางเพศคืออะไรคะคุณหมอนี่แหละโอเคครับเวชศาสตร์ทางเพศหรือว่า Sexual Medicine ครับมันจะเป็นคุณหมอที่ให้คำปรึกษาบำบัดดูแลเรื่องราวทางเพศปัญหาทางเพศของเรามันจะแบ่งเป็น2อย่างคือปัญหาทางเพศที่เกิดจากจิตใจเรื่องเพศสภาพเรื่องรสนิยมอะไรต่างๆกับปัญหาทางเพศทางร่างกายอย่างเช่นหำไม่โดนใช่ครับแล้วก็เพศไม่แข็งตัวอันนี้กลัวหำหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเป็นถือพรหมจรรย์อีกหรือว่าตอแหลอันนี้ก็ยีแยงไม่ออกแล้วนะมีไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้ไหมฮะแบบถือพรหมจรรย์มีคนมาตอแหลแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับที่หมอต้องแยกเคสก่อนเอาเลยฮะว่าเขาว่าถือพรหมจรรย์จริงไหมไม่ใช่เขามาตอแหลหมอนะเฮ้ยอันนี้ดูน่าเชื่อถือแต่ถ้าอันนี้บอกเนี่ยอาจจะต้องคิดอีกทีพรหมจรรย์ค่ะอ๋อเหรอโอเคทำไมคุณหมอถึงสนใจเรื่องเพศคือตอนแรกเราชอบเพราะว่าที่จริงเรื่องเพศมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ไกลตัวเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอยากเป็นแฟนที่ดีให้กับแฟนเราถ้าสมมติแฟนเราเขามีความสุขเวลาแบบมีเพศสัมพันธ์เราก็น่าจะมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรียนมันมีเรื่องอะไรให้รู้เยอะมากแล้วเราอยากจะช่วยเหลือผู้คนและตังเป็นคนชอบพูดชอบแบบทำอาชีพหมอที่ดังเรียนเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่าเวชศาสตร์ทางเพศคือมันได้ให้คำปรึกษาคนได้เจอกับคนได้พูดได้บำบัดอะไรเงี้ยเหมือนที่หนังเขามีเรื่อง sex education ที่เขาทำออกมาที่จริงมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆอันนั้นคือดีมากเลยนะหมอก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเนาะดีตังชอบครับตังชอบเคสหลักๆที่คุณหมอเจอที่อยากจะให้ความรู้เราอะโอเคตังรู้สึกว่ามันมีเคสหนึ่งที่แบบคนถามมาเยอะมากเลยน้ำอสุจิอะถ้าสมมติสามีของเขาบังคับให้กินอะเขากินได้ไหมกินไปแล้วเขาจะท้องไหมหรือว่าที่เขาบอกมันกินได้มันกลืนได้ใช่ตกลงมันกลืนได้ไหมถ้าเป็นน้ำอสุจิที่ไม่ได้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนั้นเนาะผู้ชายเนี่ยเขาปกติดีเลยไม่ได้มีโรคติดต่อเนี่ยที่มันกินได้มันกลืนเข้าไปได้หลักๆนั้นมันเป็นอะไรโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตหรือมันเป็นตั้งคำถามได้ดีมากน่าเรียนหมอมากเลยอย่างเงี้ยน้ำอสุจิเนี่ย 95% จะเป็นซีเมนต์หรือว่าน้ำหล่อเลี้ยงมีแค่ 5% ที่เป็นตัวอสุจิใช่ครับและส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุอะไรที่อยู่ในนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนเป็นอาหารทั่วไปเลยโดนย่อยโดนอะไรตามปกติแล้วก็ไม่ทำให้ท้องด้วยนะต้องบอกก่อนเฮ้ยกินเข้าไปเผลอลืนเข้าไปท้องแน่เลยใช่แบบฉันขาดอยู่ประมาณขาดอยู่แบบอ๋อมันเดี๋ยวว่าชะนีเพื่อนพูดตรงๆนะตั้งแต่พูดว่ามันกลืนได้เนี่ยฉันกลืนน้ำลายไปสามรอบอยากเห็นหน้าเว้ยมองไม่ทันน่ะแต่นี่ต้องบอกกันนะว่าไม่ได้แนะนำให้ไปกินนะฮะกลืนไปมันไม่ได้มีผลเสียอะไรมากแต่ต้อง
แน่ใจว่าเขาไม่ได้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดหนองในลำคอถ้ามันมีเชื้อหนองในนั้นเชื้อ HIV ก็อยู่ในนั้นได้แล้วถ้าปากเราเป็นแผลเนี่ยมันก็สามารถมีโอกาสแล้วถ้ากลืนไปแล้วแล้วเขามีเชื้อ HIV อยู่ในนั้นใช่แล้วถ้าเราเป็นปากแผลอะไรนะถ้าในปากเรามีแผลเฮ้ยเชื้อมันก็อาจจะสามารถเข้าไปในแผลได้ก็เกิดโอกาสแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กลืนแต่มันอยู่ตรงคอเนี่ยแล้วแหละแล้วเราจะสำลักมันออกจมูกมีสิทธิ์ไปเข้าสมองไหมฉันยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะสำลักเอาสิทธิ์จนขึ้นสมองไม่ไงเพราะบางทีแบบเพื่อนอะเพื่อนเล่าให้ฟังคือแบบออรันเซ็กให้สามีอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วทีเนี้ยมันได้ฝึกออกมาแต่ไม่ออกทางปากมันไปออกทางนี้จมูกออกมามันเหมือนกินน้ำปั่นแล้วมันเย็นเย็นมันซ่าหลังบอกแล้วว่าเขาน่าเรียนหมอมากเพราะเขารู้กายวิภาคว่าที่จริงตรงเนี้ยมันสามารถเชื่อมกับสมองได้เก่งเลยสุดยอดเราแฝงตัวมาเป็นจริงๆแล้วฉันคือเจ้าของโรงพยาบาลผมไม่อยากจะบอกหรอกนะว่าผมมาเครียดจากอาชีพหมอที่ผมเป็นจนตอนนี้ผมต้องหันเหแล้วก็มาเต้นโดะในรายการที่มีขาเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันแบ่งออกเป็น2อันคือกายภาพกายภาพจิตใจกันแล้วกันเนาะเอาเป็นกายภาพก่อนถ้าคนเราไม่โดนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับอายุหรืออนามัยอ่ะการแข็งตัวมันขึ้นกับหลอดเลือดคือในอวัยวะเพศเราก็มีหลอดเลือดครับมันจะต้องมีการฟูลฟิลเติมเลือดเข้าไปเพื่อให้มันแข็งสู้ใช่ครับยิ่งอายุมากหลอดเลือดยิ่งมีปัญหาก็อาจจะทำให้มีปัญหาในการแข็งตัววัยรุ่นก็เกิดได้นะถ้าสมมติเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆเช่นสูบบุหรี่เยอะหลอดเลือดตรงนั้นเนี่ยมันจะตีบลงหลอดเลือดทั่วเลยทั่วร่างกายก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจร่วมด้วยอะไรเงี้ยคือที่จริงอ่ะครับมันมีวิธีการฝึกนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์พยายามฝึกขมิบก้นอะไรอย่างเงี้ยการผู้หญิงผู้ชายด้วยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างได้ไหมคะคุณหมอเพราะขมิบก้นเนี่ยมันการทำยังไงด้านหลังนี่มันมันเยอะไปอ๋อคือมันเร็วไปหน่อยมันก็คือทำอย่างนี้เองใช่แต่ที่จริงท่าที่ถูกมันจะต้องมีมือด้วยครับอ๋อยังไงอ่ะปุ๊บใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้คิดอะไรจริงๆครับหมอมือมันเป็นยังไงเอามือไปช่วยเปิบไปได้ๆๆเปิบไปได้ๆๆเปิบอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วมันเก่งตรงไหนหมอเอาความคิดง่ายๆคิดง่ายๆให้เราลองจินตนาการเหมือนเราอ่ะฉี่อยู่และอยากจะหยุดฉี่ทันทีอ๋ออ่านี่คือการขมิบเลยแต่ถ้าหยุดฉี่ทันทีมันก็เก่งตรงนี้นะเก่งอันนี้มันไม่ได้เก่งตรงนี้นะใช่ครับนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้ถ้าคนไข้ไปกลับมาปุ๊บโอ้มีกล้ามก้นใหญ่ขึ้นนี่อาจจะผิดโอเคเดี๋ยวพี่จะต้องเก่งดูนะว่าถูกจุดไหมหมอลองแย่ไปที่ตัวใช่หมอลองดูว่ามันถูกไหมเพราะว่าหมอต้องเช็คหมอเข้าใจไหมว่าฉันถือบุญมาจันนะหมอเขารู้ใช่ไหมดูไม่ใช่นะมันทำไม่ตัวเองเลยระหว่างที่คุณหมอบอกว่าให้ทุกคนอ่ะขมิบหมอหนูไม่มองตรงนี้นะหนูมองที่หน้าใช่ไหมพ่อเส้นคิ้วก็ตกกับทุกคนเลยคือมันต้องขมิบข้างหน้าแล้วฝึกอย่างเงี้ยฝึกบ่อยๆนะช่วยเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ความคงทนด้วยฝึกมานานหรือยังพอได้ครับไม่ได้เก่งอะไรครับตอนนี้ฉันนึกถึงใครรู้ป้าที่โชคดียายชื่อมันใส่ซิคัดผมกวางเรนเดียร์ไงถ่ายรูปคู่กันอิจฉามันอ่ะพูดตรงๆนะหมอลบรูปนั้นได้ไหมได้เปล่าลบได้ไหมได้ไหมในไหนหมอก็มาเจอเราตรงนี้ปัญหาที่คุณหมอพบเจอในการลดรักอ่ะมันมีอะไรบ้างคะในหมวดของการแบบเป็นจิตใจอ่ะก็คือทั้งสองคนเนี่ยไม่เกิดการคอมมูนิเคชันหรือพูดคุยกันที่จริงเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันครับว่าชอบแบบไหนหนูชอบให้ผู้ชายล้างตู้ให้เนี่ยดีเลยรสนิยมของแต่ละคนมันหลากมากมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยนะแต่คนที่มาหาเราเขากังวลว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดหรือเปล่าแล้วก็ที่จริงมันมีรสนิยมทางเพศบางอย่างที่อันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่าออโตอีโรติกแอสฟิกเซียคือการที่เวลาเราอยากจะสำเร็จความใคร่เราจะต้องเอาอะไรมัดคอเราเอาถุงคลุมหัวเคยได้ยินข่าวไหมใช่เคยได้ยินข่าวชอบแบบนี้แม่ชอบแบบนี้มันจะอันตรายเกินไปอันตรายครับดังนั้นเนี่ยควรจะปรึกษาและทำให้ถูกต้องเราแค่ว่าควรจะปรับยังไงนิดหน่อยพอแค่ให้เป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยเราก็มันอันนี้ก็หนักเหมือนกันแค่นี้เมื่อไหร่จะล้างตู้เย็นโปรดิวเซอร์รอนานแล้วเอาเหรอฮะยายเขาล้างตู้เย็นให้ก่อนสมมติว่าหนูชอบล้างหนูเป็นคนชอบให้ผู้ชายล้างตู้เย็นมันก็คือเหมือนออโรเซ็กซ์รูปแบบหนึ่งการที่เราไปเลียไปดูดซักกิ้งก็ได้ใช่ไหมแม่ไม่รับผิดไปดูดแม่ทำใจไม่ไหวแล้วเอาคนพรหมจรรย์มาพูดเรื่องนี้ใช่ที่จริงมันสามารถทำได้เลยแต่อย่างที่บอกแล้วมันต้องมีการขอก่อนแล้วก็อนุญาตกันก่อนแต่ตั้งอยากจะบอกก่อนนะว่าการล้างตู้เย็นเนี่ยมันจะต้องมีข้อควรระวังอะไรก่อนมันอันตรายไหมยังไงคะอันแรกถ้าสมมติเราทำได้ถูกวิธีไม่อันตรายนะครับแต่คนไหนที่ไม่ควรล้างตู้เย็นอย่างเช่นคนที่โอ้โห
เป็นแก๊สเยอะท้องเสียตดแตกตลอดเวลาบางทีตดใส่ลิ้นไม่ได้นะใช่ครับมันก็กลายเป็นว่าการที่เราจะมีความสุขมันจะไม่มีความสุขมันทำลายบรรยากาศเสียจังเลยอ่ะเราแม่กลัวหรอแม่พูดอย่างนี้ฉันชอบแม่ชอบเนื้อเพลงใหม่ของแม่ตดใส่ลิ้นฉันใหม่เป็นเพลงเศร้าๆได้ไหมเพลงใหม่ของแม่ตดใส่ลิ้นนั่นแหละครับมันก็เลยต้องคนที่มีแก๊สเยอะคนที่กลั้นไม่ได้คนที่มีแผลตรงบริเวณรูทวารก็ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนอกจากนั้นเราต้องคำนึงถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มันสามารถอยู่ตรงบริเวณรูทวารได้หูดบอดก็คือหูดก็จะติดลิ้นติดปากมันก็จะไปติดลิ้นคนที่ทำพูดแล้วไม่เห็นภาพฉันว่าในนี้ต้องมีคุณพ่อขอเสียงปรบมือนะคะผู้ป่วยที่เป็นหูดหงอนไก่นะคะวันนี้นะคะคุณพ่อนะคะพอเถอะเราก็ต้องระวังครับหูดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเพราะมันติดต่อกันได้ดังนั้นวันนี้ตังเลยอยากจะมาสอนนี่เลยหมอจะทำอะไรคะหมอไม่ใช่ไปล้างตู้เย็นกันตรงนี้เหรอนี่ถุงยางอนามัยเราสามารถใช้ล้างตู้เย็นได้หรอถูกต้องครับถูกต้องอ่ะเอาไปคนละอันเกิดมาในชีวิตถือพรหมจรรย์ไม่เคยจับเลยมือสั่นไปหมดเลยเห็นไหมแม่ไม่ชอบก็ดีเหมือนกันเวลาเราไม่เคยเห็นผู้ชายฉีกถุงยางฉีกตาเดี๋ยวตั้งจะสอนทำนะว่าเราจะใช้ถุงยางช่วยล้างตู้เย็นได้ยังไงเราเอาถุงยางออกมาปุ๊บเราพยายามมาที่ตรงปลายหัวมันเนาะเราตัดปลายหัวมันออกเลยเราไม่ได้ใช้ในการคุมกำเนิดนะครับเนาะใช่เราจะใช้ในการทำล้างตู้เย็นล้างตู้ให้เนี่ยพอตัดปุ๊บมันจะมีรูตรงกลางครับเราตัดอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วตัดวงมาเลยนี่ลองดูครับหมอถูกต้องอย่างเงี้ยลองดูแล้วก็เอาไปทาบกับบริเวณรูทวารครับเราก็ล้างตู้เย็นเลยปกติลองทำดูเดี๋ยวทั้งสองคนลองทำเดี๋ยวเริ่มที่พี่ปิงปองก่อนก็ได้หนูว่าไม่เท่าไหร่หรอกใช้คำว่าเริ่มที่นี่แสดงว่าต้องมาถึงกูด้วยตัดตรงนี้ออกใช่ครับตัดตรงปลายมันจากนั้นก็เอานี่ไว้ตรงกลางระวังนะคะลองมาเจอนี่ได้มาเป็นแผ่นแล้วแล้วน้ำมันอีอันเนี้ยก็คือยังไงครับหมอเข้าปากได้ใช่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 ครับแม่ลองฟิลมันจะน่าเกลียดนะและนี่คือครั้งแรกในการเรียนผ่านสื่อของพี่เนุ้ยค่ะมันไม่แข็งแรงอ่ะหมอแน่ว่ะหรือว่าพลังลิ้นตะกี้คุณนุ้ยค่ะคุณเน้นมากมันกำลังจะทะลุทะลวงแล้วครับจนมันจะขาดแล้วนะโอ้โหเลยแผ่นเลยเอาเลยแผ่นปิงปองเธอใช้แรปอาหารเถอะถ้ามันจะใหญ่เฮ้ยเอาแต่ความจริงนะพอในฟิวอ่ะมันไม่มีหลักวิชาการเข้ามาอยู่ในหัวมันก็ลุยเลยอ่ะกว่ากูจะหากรรไกรกว่ากูจะหากรรไกรถุงยางก็ยากอยู่แล้วแต่ตังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เรามีเพศสัมพันธ์กันเป้าหมายเราไม่ใช่แค่สอดใส่นะเราต้องใช้เวลาร่วมกันเขาเรียกว่า flow play คือการเล้าโลมถ้าเรามาช่วยกันทำแบบนี้มันก็เพิ่มอินทิเมซี่ความรักกันโอ้ยคุณหมอพูดจาน่ารักจังเลยอ่ะครับเรามาพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนแล้วกันนะคะแต่ระหว่างนี้ฉันขอเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่ามีน้ำอะไรเปียกๆออกมาเปล่าไหมรายการอะไรจะแตกอยู่แล้วเนี่ยไม่แต่แม่ได้ความรู้เยอะนะถ้าวันหนึ่งอ่ะแม่พร้อมที่จะเสียพรหมจรรย์เมื่อไหร่อ่ะแม่ต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งกันไกลก่อนคุณหมอมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีความหลากหลายทางความรสนิยมทางเพศมากๆเลยชายแต่งหญิงแล้วมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักที่เป็นผู้หญิงด้วยกันมันก็จะมีคนที่แบบเป็นชายแท้นะแต่ชอบเสื้อผ้าอภรรท์ของผู้หญิงตอนที่มีเซ็กอะใช่ครับมีจริงๆอันนี้เป็นรสนิยมแบบหนึ่งเนาะเรื่องทางเพศมันจะมีกลุ่มเยอะมากๆเลยแล้วสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น transvertism เพราะว่าเขาจะมีอารมณ์มากถ้าเขาได้แต่งตัวของฝ่ายตรงข้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรต้องคุยกันก่อนทุกอย่างต้องคุยกันก่อนพี่บิงบองชอบอะไรบ้างหนูชอบให้เลียหัวนมมีไหมฮะชอบอะไรที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อ๋อยังไม่เคยแต่อยากโดนบีบคออ๋ออยากโดนบีบคอเคยได้ยิน BDSM ใช่ไหมฮะเหมือนเรื่อง Fifty Shades of Grey ภาวะอารมณ์แบบนี้เกิดจากอะไรเด็กๆเขาเจออะไรมาหรือไม่เกี่ยวคนปกติเลยแต่เวลาเราอยู่บนเตียงเราชอบรสนิยมแบบนี้อันนี้ต้องพูดกับแฟนก่อนนะว่าเอ้ยชอบหรือเปล่าชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วที่จริงอ่ะจะมีคำห้ามอยู่สมมติเราบีบคอคู่นอนอ่ะเราจะต้องตกลงคำกันก่อนว่าคำไหนที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดคำนี้ออกมาต้องพอแล้วต้องพอหนุยไม่ใช่ไม่พูดคำว่าหนุยออกไม่ปล่อยปล่อยเลยถ้าใช่เขาจะใช้คำว่าหยุดเขาจะนึกว่ามันยังไม่ทำแรงขึ้นอีกมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันต้องใช้คำเปิดที่แบบว่าที่ไม่เกี่ยวเลยสับปะรดอย่างเงี้ยใช่ต่อไปนี้เอาไปใช้ใช่ถ้าถูกบีบคอเธอไม่ไหวให้พูดคำว่าหนุยหนุยแล้วมันเหมือนเรียกพระเจ้าอ่ะพี่หนุยก็คือจะมายืนเป็นอย่างนี้เลยฉันจะเป็นเทพนี่ใช่อย่างนี้หยุดอย่างนี้ฉลองกรี๊ดเลยที่หนูรู้มาจะมีอารมณ์แบบว่าคนที่แบบว่า
มีเพศสัมพันธ์กับบลูถ้าเจออะไรไม่ได้พออย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือรสนิยมแบบหนึ่งแต่อันนั้นอาจจะอยู่ในกลุ่มพวกแบบพาราฟลิกดิสออเดอร์มันจะเป็นความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปตั้งอ่ะเคยทำคดีหนึ่งเขาชื่อว่าเจอร์รี่บอร์โดสเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เวลาลักพาตัวเหยื่อมาจะเอาแค่รองเท้าแล้วก็ข่มขืนเหยื่อแล้วก็จะมองแต่รองเท้าไปด้วยแล้วเสร็จปุ๊บตัดข้อเท้าเหยื่อด้วยให้เหลือแต่ข้อเท้าแล้วเก็บข้อเท้าไว้เพื่อเอาใส่รองเท้าเขาในวันถัดไปอะไรเงี้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าชูฟิติชคือชอบรองเท้ามากฉันจะเอารองเท้าไปซ่อนก่อน ฉันเห็นตอนนี้มองรองเท้าเฉยแล้วนะ มองหลายรอบแล้วนะแป้ใส่ได้ใส่ได้ไหมเขามองเฉยๆเพราะว่าเขาดีเลทกับการมองเขากระชี้มาไงไม่เอานะเขาคุณหมอแบบเชี่ยวชาญอะไรแบบนี้แฟนคุณหมอกับคุณหมอก็คือความสัมพันธ์แน่นแฟนกันเลยไหมคะไม่อยากฟังเรื่องนี้หมอพูดทุกสิ่งอย่างจนกูจะแตกอยู่แล้วอยู่ดีๆมึงเอาแฟนหมอมันไม่ได้แล้วมันบ่ได้แต่เราก็ต้องพูดหน่อยเพราะว่าแฟนนางไม่ใช่เป็นกวางในธรรมดานะนางหมอด้วยหรอเป็นหมอฟันเป็นทันตแพทย์ทำไมแบบว่าคบคนในวงการเดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราฟิลมันน้อยอะครับถ้าสมมติตังมาเจอพี่นุ้ยตั้งแต่แรกก็ไม่แน่เป็นไปได้ไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมหมอถามตรงนี้วินาทีนี้ว่ามันมีโอกาสไหมไม่ตอนนี้มีเจ้าของแล้วครับมันก็เลยอาจจะคือเขาไม่เอาแม่คือเขาไม่เอาแม่ค่ะเนี่ยอย่างที่บอกฟิลเราน้อยเราเจอหมอด้วยกันเราเจอทันตาเราเจอเภสัชอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเวลาอยู่สังคมก็จะเห็นคนนี้นะอะไรเงี้ยวันนึงก็ได้มีโอกาสแอดเฟซหรือว่าอะไรมันก็จะรู้จักกันแค่นี้ก็คบกันฉันอยู่กับยายนุ้ยมากฉันก็เห็นใจอยู่นุ้ยตลอดเพราะว่าทำงานสังคมเดียวกันฉันยังไม่เยกับยายนุ้ยเลยถ้างั้นฉันต้องได้กับต่อธนภพแล้วนะใช่หนูก็คือต้องได้กับนุ้ยแล้วค่ะไม่มีใครได้กันเลยคิดไม่ออกเลยทำไม่เอาอ่ะเด้แล้วไปเจอตอนไหนคะหมอที่จริงแฟนหมอชื่ออะไรขอโทษชื่อมะนาวครับใช่ใช่เด็กมันนาวเปรี้ยวอย่างเดียวไม่มีความกลมกล่อมแล้วเราอ่ะเราไม่ได้เปรี้ยวเราเหม็นเหม็นเปรี้ยวเหมือนกันแต่ไปทางเหม็นหน้าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพิชิตใจคุณหมอค่ะแม่หนุ่ยพูดมาสิวันนี้คุณหมอมีเชลเลนจ์อะไรให้เราแข่งกันคะอย่างที่ตังบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าตังเป็นคนชอบผู้หญิงตลกแล้วก็แบบจิตใจดีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเกมที่ตังจะมาทดสอบนี่ก็คือห้ามขำเป็นคนตลกยังไงแต่ถ้าสมมติอีกฝ่ายทำอะไรมาก็ห้ามขำห้ามเราหัวเราะเลยใช่ห้ามหัวเราะเลยแล้วจะมาเก็บคะแนนว่าใครหัวเราะน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะดีกว่าดีกว่าก็ต้องมีการแต่งตัวทั้งสองคนรู้ว่าชอบแต่งตัวต้องให้แต่งตัวแข่งกันและเดี๋ยวตังเนี่ยจะเปิดนี่ออกมาให้ดูกันและกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะข้างนั้นต้องมีอะไรอ่ะคุณพูดตรงๆนะอีนี่ไม่ธรรมดาหรอกอ่ะพร้อมแล้ว1 2ซ้ำเป็นไงเป็นไงเธอแต่งเป็นอะไรอ่ะฉันแต่งเป็นประชากรเมืองราชดูค่ะอากูหันข้างสิน่ารักเธอสวยนะหูเธอไม่เหมือนหูเลยเหมือนอวัยวะสืบพันธุ์เธอสืบพันธุ์ทั้งหูหรอฉันไม่ชอบเกมนี้ทำไมวันแรกไม่ว่าไม่รู้เราไปทำกันทำไมเป็นเกมที่เล่นยากโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยตังก็ได้รวบรวมผลคะแนนแล้วว่าใครขำกันไปกี่ครั้งบ้างพี่ปองหลุดขำไปทั้งหมด7ครั้งครับผมอุ้ยถือว่าใช้ได้นะมันเยอะอยู่นะพี่หนุ่ยบ้างกันนะครับพี่เจนุ้ยเนี่ยหลุดขำไปทั้งหมดเมื่อกี้ค่อนข้างจะมีสติ11ครั้งว้ามีสติ11ครั้งมีสติเอาจากไหนมามีสติทัศนาค่ะเมื่อกี้ฉันต้องจมูกหลอดน้อยแล้วนะแต่ฉันจะชนะค่ะยิ้มอะไรยิ้มน่ะรองยิ้มรอเหรียญทองเหรอใช่ฉันไม่มีวันฉันต้องเก็บคะแนนให้คุณเขาไม่มีวันความรักเป็นไปไม่ได้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณหมอจะต้องเลือกว่าคุณหมออยากจะฉีดยาใครคุณหมอขาของกูคุณหมอขาฉีดยาหรือไม่ทุกคนทำผลงานได้ดีมากแต่ตั้งขอเลือกพี่บิงปองพี่บิงปองแล้วกันใจจะลอยจะวางครับหมอโอ้ยไม่เป็นไรครับหมอกราบไปที่ห่ำใช่สิเธอมันได้แล้วอ่ะเธอกราบเขาแล้ว
ฉันก็ขอกราบลาเลยแม่กราบลาแม่ถือพรหมจรรย์ประเทศนะคะอุ้ยแต่เขาไม่มีอะไรหรือว่าเธอได้ไปก็เท่านั้นเท่านั้นหรอเพราะเขามีมะนาวแล้วใหญ่มะนาวหรือที่เธอชอบฉันที่เธอเลือกฉันน่ะเพราะฉันเปรี้ยวเหมือนกันนี่เหตุผลครับนี่เหตุผลทำไมถึงเลือกเราล่ะก็เหมือนว่าถ้าสมมติตังอยากจะให้เอาเรื่องเพศไปถ่ายทอดให้คนอื่นน่ะน่าจะใช้พี่ปิงปองเอาไปถ่ายให้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าถึงมากกว่าเป็นธรรมทานหรอว่าอันนี้คือเขาแบบเป็นผู้ป่วยนะแล้วก็ใช่ใช่หมายถึงว่าเอาเรื่องราวที่แบบได้วันนี้เอาไปถ่ายทอดต่อหรือว่าไปเก็บองค์ความรู้แล้วก็แบบอ๋อคือสายงานก็คล้ายๆกับประสบการณ์ที่จะช่วยคุณหมอได้ใช่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 ครับตายแล้วฉันไม่สร้างผลงานเลยอ่ะมีใครที่มาแล้วไม่ได้ไหมใครที่มาแทนแล้วไม่ได้ไม่มีนะตอนนี้คือแม่บอดความรักของแม่คือบอดไปเลยผมอาจารย์ที่แม่มีมันสมควรแล้วที่แม่จะเก็บเอาไว้ส่วนหนูจะไปใช้กับคุณหมอตังค่ะขอเป็นจูบปากลาคุณหมอได้ไหมคะขอได้ไหมก็คือเลือกแล้วไงมึงเลือกกูแล้วไงไม่ใช่จูบปากลาฉันไม่ใช่จูบปากกับเธอถูกต้องเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรเลยใช่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าจัดแบบว่าดูน่าเกลียดหรือเปล่าคุณหมอเอาถุงยางเดี๋ยวเอาถุงยางมาเจอแล้วเราจะมาถึงตรงนี้ได้ไหมไม่มีแล้วถุงยางหายไปแล้วรางวัลเป็นการล้างตู้แทนไม่ติดนะว้าวแต่แม่จำผมมาจำแม่เสียไปเศษหนึ่งส่วนสามนะหรอจริงว้าวพบกันใหม่ดีกว่ามาวุ่นวายแล้วก็พบกันใหม่ได้ในคุณหมอขาฉีดยาหนูหน่อยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ตัวคอมเมนต์ตัวคอมเมนต์ตัวชาวบ้านไปมึงหมองานไปถามเอาเชียงหมองมึงไม่ตกใจหน่อยเหรอเอาเหรอมึงไม่ตกใจหน่อยเหรออ๋ออันนี้ไม่มีไม่ได้จำไงก็เลยไม่ได้จำไปเลย5 4 3 2ปิงปองใจเย็นๆจ้าตกใจอะไรอ่ะไม่มีธรรมชาติเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนี่ปิงปองใจเย็นๆเออแล้วได้แบบนี้แหละเลิศแต่ตอนนั้นได้เอาเหรอได้เหรอเออนี่มันได้มันไม่มีอะไรจริงหรอกแม่แล้วมันต้องเกรงตรงไหนหมอเอาให้นุ้ยลองจับได้ไหมคะว่ามันต้องเกรงตรงไหนใช่ใช่ถ้าเจ้าที่มีอยู่จริงให้มาสิงสถิตที่แก้วนี้ถ้าต้องการสังฆทานให้เลื่อนไปที่คอควายคอควายถ้าเจ้าที่มีอยู่เขาเลื่อนต่อไปได้ทำไมอ่ะโปรดิวเซอร์รายการนี้ยังไงอ่ะโปรดิวเซอร์รายการนี้ยังไงอ่ะหมอไม่กล้ามาไม่มันนี้